ค่ะคุณผู้ชมเรามากระตุกต่อมอยากแบบรัวๆกับดิฉันใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและผมอาร์ตตลก6ฉากครับในรายการของมันต้องมีสดชื่นมากรู้สึกว่าสดใสมากรู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋ามากมายทุกอย่างที่พี่ใหม่พูดมามันตรงกันข้ามกับน้องอาร์ตหมดเลยฮะนั่นไงดูหน้านี่แบบดูง่วงดูเพลียดูเหนื่อยเมื่อคืนไปทำอะไรมาเมื่อคืนไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทำงานเสร็จกลับบ้านก็นอนปกติแต่เพียงแค่ว่าจะปรึกษาพี่ใหม่อย่างนี้ว่าคือ3วันที่ผ่านมาผมนอนวันละประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงทำไมอ่ะก็นอนไม่หลับด้วยหลับยากด้วย2ก็คือตื่นทำงานเช้าด้วยปกติเนี่ยคนเราเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยต้องประมาณ8ชั่วโมงใช่จะเป็นเวลาที่ร่างกายเนี่ยตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฟรชมากที่สุดแล้วนี่อาร์ตก็ยังไม่รู้นะว่าช่วงเวลาที่ผมหลับอ่ะมันหลับลึกได้เวลาจริงๆของ 3-4 ชั่วโมงนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกเออแล้วบางทีถ้าสมมตินอนไม่หลับอ่ะเป็นมั้ยคุณผู้ชมที่เวลาตอนเช้ามันจะเบลอมันจะมันจะแบบจำอะไรไม่ได้ถ้าสมมติอย่างเราอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรใช่มั้ยมันจะทำให้เราเลอะเลยนะจำสคริปต์อะไรไม่ได้เนี่ยมันเริ่มเบลอๆนี่ไงเห็นเต็มๆเลยเนี่ยอะไรฮะกลวงเลยสมองคุณใหม่มองทะลุขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่อาร์ตเนี่ยจะสดชื่นขึ้นมาจะกระปี้กระเป๋าจะดีดขึ้นมา yeah. จริงปะเนี่ยถูกต้องแต่ว่าวันนี้เนี่ยใหม่ไม่ได้มาเป็นคนพูดนะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามีกูรูทางด้านสุขภาพมาบอกและพี่อาร์ตจะเชื่อและมั่นใจได้เลยถ้าหากว่าเห็นหน้าคนคนนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์วิโรจน์เลยค่ะเชิญครับโอ้โหพี่อาร์ตขาดูสิอาจารย์กับพี่อาร์ตเนี่ยดูแตกต่างกันเลยนะครับคืออาจารย์เนี่ยต้องขอโทษทีนะคะครับอาจารย์อายุ70แต่ดูยังดูแข็งแรงมากๆเลยครับอาจารย์ครับยังดูกระชุ่มกระชวยดูแข็งแรงดูสดชื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูปร่างหน้าตาต่างๆอาจารย์ขาแล้วมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับยังไงบ้างคะที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงตลอดในวัย70แบบนี้อุ้ยก็ต้อง3อารมณ์อาหารอากาศเนาะที่เรารู้กันหมดแล้วเนาะอาหารเดี๋ยวก็เอาทีละอย่างอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่อะไรอย่างงี้แล้วก็อารมณ์มณดีสำคัญที่สุดแล้วก็อากาศก็ต้องดีนะครับส่วนอารมณ์เนี่ยเราก็ทำตัวให้สดใสขับรถไปนู่นไปนี่กินนู่นกินนี่อย่าเครียดอย่าเครียดเพราะบางครั้งความเครียดมันทำลายสุขภาพบางคนเนี่ยจะเป็นมะเร็งอารมณ์อารมณ์นี่ก็ต้องเอาธรรมะเข้ามากำกับพี่อาร์ตอาจจะไม่รู้จักคำนี้ค่ะธรรมะรู้จักพี่แต่ยังไม่เข้าถึงครับมาถึงอาหารละค่ะอันนี้สำคัญที่สุดคนจีนก็สอนบอกว่าหัวฉงเข่าชูแปลว่าภัยต่างๆออกจากปากพูดไม่ดีมันก็มีภัยเท่าตัวใช่ไหมมันออกมาใช่ไหมนี่ไงพี่อาร์ตรู้จักคำนี้แน่นอนโรคต่างๆก็เข้าปากคราวนี้เราก็มาคิดใหม่ในเมื่อโรคมันเข้าทางปากได้สุขภาพที่ดีก็เข้าทางปากได้อาจารย์กำลังจะบอกว่าให้อาหารเป็นยาแล้วก็ให้ยาเป็นอาหารอันนี้เป็นปรัชญาของจีนเลยนะครับว่าเรากินอาหารเป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารมีตำรับตำรามาวันนี้อ๋อเหรอคะอาจารย์เอามาด้วยอ่ะงั้นขอข้ออ้างอิงของอาจารย์วิโรเลยค่ะว่าคืออะไรขอชมฮะมาโอ้นี่แหละครับหนังสือเล่มนี้อักษรจีน4ตัวนะครับผมจงอีสือเหลียวจงอีสือเหลียวจงอีแปลว่าแพทย์แผนจีนสือแปลว่าบริโภคเหลียวแปลว่าบำบัดบริโภคบำบัดแบบแพทย์แผนจีนประมาณนี้อันนี้ในนี้ก็ต้องสอนว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยคนเรานะจะต้องกินอยู่ใน5ลักษณะด้วยกันคือ1โอชาโภชนากินได้อร่อยแน่นอนอันนี้สำคัญชอบมาก2พลานามัยโภชนาอร่อยแล้วต้องให้แข็งแรงด้วยสามอะโรคาโภชนาต้องป้องกันโรคอะโรคาไงสี่โอสถโภชนากินเป็นยาเลยนะครับห้ามงคลโภชนากินเป็นสิริมงคลโอ้อันนี้ดีเหมือนกันนะคะทั้งหมดห้าอันอันนี้พอถึงใบอาจารย์วิโรจน์แล้วเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ต้องเลือกข้อ2ละข้อ2ก็คือพารณามัยโภชนากินให้แข็งแรงทั้งนี้อาจารย์วิโรจน์จะเอ๊ะฉันจะกินข้อ2พารณามัยโภชนาแล้วฉันจะกินตัวไหนมีเยอะมากก็นั่งเลือกนั่งเลือก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 ไปเลือกไม่ถูกใจไอ้นั่นก็ไม่ถูกใจอ๋อเราเลือกชาติได้เลือกชาติได้ตั้งแต่เราเป็นเด็กมาเราก็เคยได้ยินคำนี้มาถังเช่าถังเช่าถังเช่ามันคืออะไรจะรบกวนเรียนถามอาจารย์หน่อยค่ะชื่อจริงๆของคือตังทั้งแห่เช่าตังทั้งแห่เช่าตังทั้งแปลว่าหน้าหนาวก็เป็นหนอนแห่เช่าคือหน้าร้อนก็เป็นหญ้าอ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วถังเช่าก็คือหนอนก็หนอนแล้วตอนช่วงหน้าร้อนเขาก็จะเป็นหญ้าอยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในตัวเดียวกัน two in one
ปัจจุบันนี้โชคดีมากอาจารย์รู้จะต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เนาะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มาในรูปแบบแคปซูลมาแคปซูลแล้ววิทยาศาสตร์ยังสามารถทำให้ราคาลงมาได้อีกถังเช่าที่มาในรูปแบบแคปซูลเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงอยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรคะCordy Plus Cordy Plus ครับแต่ว่าอยากจะให้พี่อาร์ตเห็นใกล้ๆอีกทีนึงว่าดียังไงและเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทีมงานคะขอเชิญสินค้าเลยค่ะและนี่ก็คือถังเช่าที่มาในรูปแบบแคปซูลที่อาจารย์วิโรจน์บอกนั่นเองครับแล้วก็ในตัวเล็กๆนั้นน่ะคือเป็นตัวจริงขออนุญาตนะครับพี่อาร์ตเนี่ยแหละอันนี้มาเป็นตัวๆเลยนะเห็นไหมครับแต่ละตัวแต่ละตัวมันคล้ายๆเป็นพิกกี้หนูนึกสังเกตไหมฮะคล้ายพิกกี้หนูเนาะไอตัวพิกนี่แหละก็คือตัวหนอนและตัวก้านที่ยืดออกมาน่ะคือตัวญ้าล่ะใช่แคปซูลก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือแคปซูลง่ายๆเลยขบวนการที่ไม่บรรยายมาซะอุ้ยแสนจะแบบลำบากลำบนไม่ต้องนี่เข้าปากน้ำกรึบลงไปก่อนนอนครับก่อนนอนวันละ1เม็ดเม็ดเดียวบางคนก็จะเอาตอนเช้าบางคนก็จะตอนเย็นเมื่อกี้ใหม่พูดแล้วเพราะอย่าลืมของมันกินเข้าไปแล้วนะมันถึงกับสุขภาพของเราถึงขั้นชีวิตนะจะต้องมีอย.รับรองคอดี้พลัสอันเนี้ยมาจากโรงงานเลยโรงงานก็ชื่อนะครับนิดาฟาร์มาแล้วก็มีถังเช่าอ่ะสารสกัดธรรมชาติถังเช่านะครับ350มิลลิกรัมโอ้โหอาจารย์อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ทานบ้างราคาน่ารักไหมคะปกตินะครับถังเช่าคอดี้พลัส2กล่องอยู่ที่ 6,800 บาทวันนี้30ท่านแรกที่โทรไปก่อนเลยนะครับผมจะลดเกินกว่า 50% เหลือ 2,690 บาทนะครับรีบโทรไปที่020300033หรือว่า LINE นะครับ @tv33 ครับปกติเนี่ย 6,800 บาทเราก็ว่าไม่แพงแล้วนะเราถือว่าแตะต้องได้แล้วแต่วันนี้อาจารย์วิโรจน์มาลดให้อีกเกิน 50% ค่ะ2กล่อง30ท่านแรกที่โทรมาตอนนี้นะจะเหลือเพียงแค่ 2,690 บาทเท่านั้นที่หมายเลข020300033หรือว่าแอดไลน์ก็ได้มีคนตอบตลอดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยแอดไลน์พิมพ์คำว่า TV33 นั่นเองครับผมแล้วก็เวลาโทรไปอย่าลืมนะครับบอกว่าถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์เลือกใช้แล้วก็อย่าลืมนะว่าเมื่อกี้อาใหม่กับอาใช่ไหม2,600นะ2,690ครับดีกว่าเราเป็นอะไรมาไปเสียค่าหมอเป็นแสนๆนะจริง อันนี้เท่ากับเราดูแลสุขภาพตัวเราเองได้วันละหลักบาท10บาทอ่ะถูกไม่ถึง50บาทเกือบ50บาทต่อไม่บางคนอย่างที่อาจารย์บอกเสียหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยแค่กระปุกละประมาณแบบไม่เท่าไหร่อ่ะไม่กี่พันก็สามารถแลกกับสุขภาพของเราได้เหมือนกันครับปรึกษาได้เลยค่ะทางหมายเลข020300033นะคะหรือว่าแอดไลน์มันก็ได้โดยการที่ใส่แอดไซน์นะคะพิมพ์คำว่า TV33 หรือว่าอยากจะลองเปิดใจแล้วก็ลองทานคอดี้พัสอย่างอาจารย์วิโรจน์ก็ได้แล้วโดยเฉพาะคนที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะกินทำไมใครบ้างที่ควรจะกินนั่นสิเป็นอะไรมาแล้วที่จะกินได้นะครับโทรไปเลยเขาจะบอกข้อมูลและมีผู้เชี่ยวชาญตอบอาจารย์วิโรจน์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับคนไทยทุกคนเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าต้องดูนะคะว่าเรามีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วลาไปก่อนกับรายการของมันต้องมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ